ายหนูจะมาจ้างยายเลี้ยงนะเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยายจะดูให้หนูไหวเหรอลูกดูไหวสิเดี๋ยวกลางคืนหนูก็จะมารับใช่ไหมคะทีนี้พอเลี้ยงไปเลี้ยงมานี่เขาไม่มีอะไรมาให้เราเลยเนาะเราก็ซื้อทุกอย่างแต่ปัจจุบันนี้ผ่านมา7ปีคุณยายแสงเพชรก็เลี้ยงต่อไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้โหคือคุณยายเนี่ยก็อยู่กับคุณตา2คนตายายเด็กโตแล้วคุณตาแม่ไม่กลับมาเลยอ่ะไม่ส่งเสียอะไรเลยสักบาทเดียวคุณยายแสงเพชรเนี่ยนะคะบอกว่า7ปีก่อนคุณยายเปิดบ้านเป็นร้านขายของชําตอนนั้นคุณยายก็อายุ66ปีครับมีคนงานตัดไม้สัญชาติกัมพูชามาพักใกล้ๆบ้านแล้วก็คลอดลูกออกมา1คนนะคะก็คือน้องเปิ้ลคนนี้แหละนะคะเด็กผู้หญิงเลี้ยงได้3เดือนแม่เด็กก็พาลูกมาฝากคุณยายเลี้ยงดูตามที่คุณยายบอกเมื่อครู่เลยว่าคุณยายจะเลี้ยงไหวเหรอลูกแม่เด็กก็บอกว่าต้องไปทำงานไม่มีเวลาจะเลี้ยงลูกเล็กจริงๆก็ฝากคุณยายเลี้ยงไว้แต่เดี๋ยวเขาจะคอยเวียนมาดูเนาะเอาเงินมาส่งอะไรก็ว่ากันไปไหนได้แม่เด็กที่เป็นชาวกัมพูชาคนนั้นหายไปเลยไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยแล้วคุณยายจะทำยังไงจะใจไม้ไส้ระกำเอาเด็กไปโยนทิ้งได้หรอไม่อ่ะคุณยายแสงเพชรก็เลี้ยงน้องเปิ้ลมาเรื่อยจนปัจจุบันเด็ก7ขวบเข้าไปแล้วแต่คุณยายแสงเพชรอายุ73ชราลงมากรายได้ก็ไม่ค่อยมีคุณยายคิดแล้วว่าถ้าฝืนเลี้ยงต่อไปก็จะไม่ไหวกันทั้ง3คนทั้งคุณยายคุณตาแล้วก็น้องเปิ้ลเองด้วยไหนจะอนาคตเด็กอ่ะเด็กต้องกินต้องใช้ต้องเรียนหนังสือนะคะคือคุณยายอ่ะเคยไปขอความช่วยเหลือจากนายท้องถิ่นแล้วนะแต่มันเงียบไปหมดเลยอ่ะไม่มีใครตอบกลับมาคุณยายก็เลยตัดสินใจมาร้องกับสื่อมวลชนว่าอย่างน้อยออกข่าวได้ไหมเผื่อว่าแม่น้องเปิ้ลยังอยู่เมืองไทยจำได้ไหมฝากลูกสาวคุณยายแสงเพชรเลี้ยงไว้เนี่ยที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อ7ปีก่อนลูกสาวโตแล้วมารับกลับไปหน่อยค่ะตั้งแต่3เดือนแล้วค่ะเขาบอกยายหนูจะมาจ้างยายเลี้ยงนะเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยายจะดูให้หนูไหวเหรอลูกดูไหวสิเดี๋ยวกลางคืนหนูก็จะมารับใช่ไหมคะทีนี้พอเลี้ยงไปเลี้ยงมานี่เขาไม่มีอะไรมาให้เราเลยเนาะเราก็ซื้อทุกอย่างแป้งยาแก้ปวดท้องเด็กอะไรเด็กทีนี้เราก็อยู่สองคนตายายใช่ไหมเราก็แย่ทำไง7ปีที่ผ่านมาคุณยายเลี้ยงน้องเปิ้ลมาอย่างดีเลยนะคะฟังจากประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรที่2ค่ะคุณตุ๋ยนาคเกิดก็บอกว่าหูยายเนี่ยเลี้ยงแบบรักเหมือนลูกอ่ะแต่ด้วยความที่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือรายได้ก็ลดน้อยลงชรามากขึ้นเลี้ยงน้องต่อไปก็คือไม่ไหวจริงๆนะคะถ้าแม่แท้ๆไม่มารับคืนคุณยายก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยเหลือเพื่อลดภาระของคุณยายหรือว่าจะช่วยรับเด็กไปอุปการะเลี้ยงดูก็ว่ากันไปตามกระบวนการเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามน้องเปิ้ลเนี่ยแม่เป็นกัมพูชาก็จริงแต่น้องเกิดในเมืองไทยน้องก็มีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยนะถ้าเกิดในเมืองไทยอ่ะแต่ข้อมูลเรื่องของการเกิดของน้องเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าคุณยายเนี่ยมีเอกสารของน้องหรือเปล่าเพราะว่าแม่เนี่ยอุ้มเด็กมาฝากเลี้ยงอย่างเดียวครับโอ้โหเจ็ดปีนะฮะที่หายไปแล้วพูดง่ายๆนะขอโทษนะทิ้งลูกเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าทิ้งนะฮะ